ผู้เชี่ยวชาญด้านภาพถ่ายให้ความรู้ AI ทำภาพถ่ายอ้างอิงสถานการณ์จริงยากจากกรณีที่เกิดข้อถกเถียงปมภาพถ่ายที่ปรากฏในรายการโหนกระแสที่กลุ่มเพื่อนนำไปเปิดเกิดความสงสัยว่าเวลา 22.06 ถึง 22.13 น.เหมือนไฟสะพานเปิดอยู่แต่ตามปกติไฟจะปิดในเวลาประมาณ 21 นาฬิกาและมีหลักฐานปรากฏว่าไฟสะพานวันนั้นปิดในช่วงเวลา 21 นาฬิกาแต่ก็มีกระแสว่าภาพที่เห็นอาจจะเกิดจากการปรับแสงในกล้องส่วนแสงที่กระทบเป็นแสงอื่นๆรอบๆสะพานที่สะท้อนไปที่สายสลิงเมื่อวันที่ 3 มีนาคมต่อวงซันวาล่าหรือพี่หาว2 หาวผู้เชี่ยวชาญการถ่ายภาพและเทคโนโลยีดิจิตอลให้ความรู้เรื่องภาพถ่ายจากมือถือโดยระบุว่าภาพที่ถ่ายจากสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ๆนำมาอ้างอิงกับสถานการณ์จริงๆค่อนข้างยากครับเพราะมันผ่านการปรุงแต่งมาเกินกว่าที่ตาเราเห็นหรือสิ่งที่กล้องบันทึกภาพปกติจะทำได้ภาพหนึ่งภาพของสมาร์ทโฟนมันเกิดจากการบันทึกหลายๆภาพแล้วนำมารวมกันโดยเลือกบางส่วนของแต่ละภาพด้วย AI แล้วนำมาประมวลผลเป็นภาพสุดท้ายอีกทีอย่าง iPhone เวลาที่เราเปิดแอป Camera ขึ้นมามันจะเริ่มบันทึกภาพวนไปทันทีโดยที่เราไม่จำเป็นต้องกดชัตเตอร์เพื่อที่มันจะประเมินสภาพแสงสิ่งแวดล้อมและสถานการณ์ตรงนั้นล่วงหน้าให้เราเห็นบนจอภาพสังเกตได้ง่ายๆจากภาพที่เราเห็นบนจอต่างจากตาที่เราเห็นในหลายกรณีเช่นภาพถ่ายกลางคืนเมื่อเรากดชัตเตอร์กล้องจะนำภาพที่ถ่ายยวนไปก่อนหน้าบางส่วนมาร่วมประมวลผลกับภาพหลังจากกดชัตเตอร์แต่ละภาพจะมีการตั้งค่าต่างกันเช่นเก็บส่วนมืดส่วนสว่างท้องฟ้าสีแสงใช้ลีดาร์จำลองความลึก Depth Mapการเคลื่อนไหวของวัตถุและอื่นๆจากนั้นใช้ AI แบบ ML ประมวลผลให้เลือกส่วนที่เหมาะสมของแต่ละภาพที่บันทึกนำมาสร้างภาพใหม่ให้เราเห็นอีกทีเหมือนในตัวอย่างภาพที่นำมาลงถ้าถ่ายจากกล้องทั่วไปจะไม่ได้รายละเอียดในส่วนต่างๆมากขนาดนี้วัตถุถนนอาคารบ้านเรือนเห็นแม้กระทั่งรายละเอียดแสงดาวบนท้องฟ้าโดยใช้มือยกขึ้นถ่ายง่ายๆไม่ต้องใช้ขาตั้งลองพิสูจน์ง่ายๆจากการค้นภาพในอัลบั้มสมาร์ทโฟนของเราก็ได้ครับลองหารูปที่มีคนกระพริบตาจะเห็นว่ามีน้อยมากหรือแทบไม่มีเลยทั้งที่แต่ก่อนที่ถ่ายจากกล้องปกติต้องนับแล้วนับอีกบอกคนในรูปว่าอย่ากระพริบตาแต่ก็ยังมีให้เห็นได้เต็มไปหมดต่างจากภาพที่ถ่ายจากสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ๆทั้งนี้เป็นเพราะ AI มันเลือกรูปที่ดีที่สุดให้เราอย่างที่ได้อธิบายไว้ข้อมูลพวกนี้สามารถหาได้ครับเป็นข้อมูลที่เปิดเผย Apple เองก็นำเรื่องนี้มานำเสนอตอนเปิดตัว iPhone แทบทุกครั้งมีคำนิยามเฉพาะว่า Computational Photography กล้องถ่ายภาพในสมัยก่อนไม่กล้าที่จะนำเสนอตรงจุดนี้มากเพราะดูว่าผิดขนบจากการถ่ายภาพทั่วไปแต่ก็มีใช้กันอยู่เป็นปกติสำหรับกล้องรุ่นใหม่ๆอย่าง Olympus OM1 ตอนนี้เขียนไว้ในเว็บเป็นจุดขายเลยว่าใช้ Computational Photography ภาพถ่ายจากสมาร์ทโฟนจึงนำมาเทียบเคียงกับสถานการณ์จริงได้ค่อนข้างยากครับเพราะมันผ่านการปรุงแต่งและถูกจัดการด้วย AI มาเกินกว่าสิ่งที่เราเห็นตรงหน้ามากบ้างน้อยบ้างแล้วแต่ AI ที่ถูกฝึกมาอีกเรื่องคือรอไฟล์ของ iPhoneเป็นไฟรอที่ถูกปรุงแต่งมาแล้วไม่ใช่ไฟดิบเหมือนกับที่กล้องทั่วไปใช้ครับไม่สามารถตามต้นทางได้หมายเหตุภาพนี้ถ่ายจาก iPhone 12 Pro Max นานพอสมควรแล้วครับอีดิทเพิ่มเติมเผื่อมีคนสงสัยเรื่องการแก้ข้อมูลภาพบน EXIF ไฟล์สามารถใช้แอปThird Partyแก้ไขเพิ่มเติมได้ครับจะบันทึกซ้ำแบบถาวรก็ได้ใช้คอมพิวเตอร์ทำจึงอ้างอิงอะไรไม่ได้เช่นกันและการแก้ไขวันเวลาบนภาพจาก สมาร์ทโฟนจะไม่เกี่ยวข้องกับตรงนี้เพราะแก้ไขในลักษณะดังกล่าวเป็นเพียงแก้ไขข้อมูลบนฐานข้อมูลของอัลบั้มภาพไม่ได้แก้ที่ไฟล์โดยตรงครับนับถือใจสาวทำคีโมบ่อยตัดสินใจโกนผมสุดซึ้งน้ำตาซึมช่างโกนเป็นเพื่อนนับถือใจสาวทำคีโมบ่อยตัดสินใจเข้าร้านตัดผมเพื่อโกนผมทั้งศีรษะสุดซึ้งน้ำตาซึมช่างให้กำลังใจโกนเป็นเพื่อนหนึ่งในกระแสไวรัลที่เพิ่มกำลังใจให้แก่ผู้อื่นเป็นเรื่องราวของคนแปลกหน้าสองคนมาเจอกันผู้ใช้TikTokแอดทิสต้องดูช่างตัดผมย่านบางแสนจังหวัดชลบุรีโพสต์คลิปบริการตัดผมหญิงสาวรายหนึ่งพร้อมระบุข้อความว่าจะตั้งกล้องถ่ายสตอรี่ลงอินสตาแกรมลูกค้ามาพอดีระหว่างที่ตัดไปก็ถามน้องว่าเป็นอะไรอกหักเหรอคำตอบที่ได้พาซึ่งเลยน้องเป็นมะเร็งต้องทำคีโมบ่อยมากงานนี้ทำเอาหลายคนที่เข้ามารับชมน้ำตาซึ่งไม่แพ้กันภาพในคลิปวิดีโอเผยให้เห็นช่างตัดผมหนุ่มให้บริการลูกค้าค่อยๆใช้ปัตตาเลี่ยนโกนผมทั้งศีรษะโดยระบุเพิ่มเติมในคลิปว่าน้องเดินเข้ามาบอกว่าพี่ตัดผมให้หนูหน่อยตนจึงช่างทรงอะไรดีครับต่อมาก็ต้องพบกับคำตอบสุดอึ้งโกนทั้งหัวเลยค่ะพี่เนื่องจากป่วยเป็นมะเร็งต้องทำคีโมบ่อยจากนั้นลูกค้าสาวก็ต้องตกตะลึงสุดขีดและน้ำตาไหลแบบไม่รู้ตัวหลังจากช่างตัดผมหนุ่มโกนผมของเธอเสร็จแล้วเขาทำสิ่งไม่คาดฝันนั่นก็คือโกนผมของตนเองเป็นเพื่อนเธอพร้อมทั้งไถ่ถามว่าเธอต้องไปพบแพทย์อีกเมื่อไหร่ระบุมาเรามาเป็นเพื่อนกันเราเป็นกำลังใจให้คุณมะเร็งไม่ได้ร้ายที่สุดมันไม่สามารถทำให้คุณหยุดเคลื่อนไหวคนรอบข้างคุณสำคัญกว่าสิ่งไหนเหนือสิ่งอื่นใดคือกำลังใจจากเราหลังจากที่เรื่องราวดังกล่าวได้ถูกเผยแพร่ออกไปก็กลายเป็นคลิปไวรัลทะลุ 5 ล้านวิวพร้อมทั้งเป็นเรื่องราวสุดประทับใจที่สามารถให้กำลังใจผู้ป่วยและชาวเน็ตหลายคนทั่วโซเชียลงานนี้ทำเอาหลายคนน้ำตาซึมไปตามกันภาพจากแอดทิสต้องดูขอให้โลกใบนี้ใจดีกับคุณและเจ้าของร้านนะคะขอให้ช่างและคุณลูกค้าท่านนี้มีแต่ความสุขนะคะน้ำตาเราจะไหลเลยพี่ช่างสุดยอดมากค่ะพี่ช่างโกนผมเสียผมไปนิดหน่อยแต่สิ่งที่พี่มอบให้ลูกค้าคือกำลังใจที่ยิ่งใหญ่มากครับขอบคุณพี่ช่างที่เป็นกำลังใจให้คนอื่นตอนเราคีโมแล้วผมเริ่มร่วงก็ไปโกนผมเหมือนกันพี่ผู้ชายที่โกนผมให้ไม่คิดเงินเรามองว่ามันคือความเห็นใจในเพื่อนมนุษย์เราประทับใจมากนอกจากนี้ลูกค้าสาวยังมาคอมเมนต์อีกด้วยขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณพี่ช่างตัดผมมากตัดเป็นเพื่อนหนูด้วยขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณมากจริงๆ